าวันนี้นะคะก็จะมารีวิวน้องปาต้องโกของการบินไทยนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นกระแสมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะที่แบบคนเข้าแถวกันยาวเหยียดแต่ว่าเมื่อเช้ารอบผ่านก็คือไม่มีใครเข้าแถวเลยในเมื่อแบบช่วงนี้นะคะคนน้อยเนี่ยเราก็ต้องจัดมานะคะวันนี้นะคะซื้อมาเป็น2ถุงเลยนะคะนี่จะเป็นถุงแบบนี้นะคะถุงละ3ชิ้นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีอุ่นมาให้ด้วยนะคะตามนี้เลยจ้าเราสั่งมา2ถุงแล้วก็เป็น2รสชาติด้วยกันนะคะเขาก็จะมีดิป2อย่างมาให้กันเป็นดิปอะไรบ้างไปดูอันนี้จะเป็นสังขยามันม่วงนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่คือสังขยาชาเออร์เกรย์แน่ๆตอนแรกนึกว่าชาไทยอ่ะเปิดแล้วเป็นอย่างนี้ฮะถึงเวลาที่เราจะมาทานกันแล้วนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะนี่เป็นตัวนานาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เราว่ามันอมน้ำมันเห็นไหมเนี่ยนี่ดูดิหูน้ำมันแบบเยอะแบบเยอะคุณผู้ชมนี่คือว่าเป็นการอบแล้วนะก็คืออบกรอบเพื่อที่ว่าเราจะมากินนะดูดินี่เท็กเจอร์ของเขานะฮะจะเป็นแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะเริ่มจากสังขยาชาเออร์เกรย์ก่อนแล้วกันว่าจะรสชาติเยี่ยงไรนี่โอ้โหจุ่มชาไทยฮะเฮ้ยฉันจุ่มเยอะไปปะเนี่ยมากินกันเลยค่ะรู้สึกว่าเนื้อมันจะแน่นๆหนักๆหน่อยนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนรสชาติชาเออร์เกย์เนี่ยมันก็คือชานำแล้วก็หวานตามลงมาแต่คือไม่ได้หวานแบบว่าปี๊ดแสบคอหรือทางที่เมื่อกี้เนี่ยเราจิ้มไปเยอะด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะคะเอาแล้วพอใส่มาก็โอเคอีกแล้วต่อไปเลยค่ะจิ้มสังขยามันม่วงกันฮะนี่อ่ะจิ้มให้แบบไม่น้อยหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะได้แบบว่ามันรู้ว่ามันหวานไม่หวานเพราะอะไรจิ้มน้อยจิ้มเยอะยังไงฮะสังขยามันม่วงฮะอืมคือแล้วนี่ชอบสังขยามันม่วงมากกว่าแน่มาสรุปกันเลยนะคะสำหรับปาต้องโกของการบินไทยนะคะที่ซื้อมาในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเท็กเจอร์ของมันเนี่ยเป็นเนื้อเหมือนแบบซาลาเปาคนที่กรุงเทพเขาเรียกกันว่าซาลาเปาหรือเปล่าวะคือร้านที่ขายปาต้องโกมันจะมีแบบไอ้ที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยแต่เป็นกลมๆอ่ะเนื้อมันอ่ะแน่นๆเหมือนเป็นแบบซาลาเปามากกว่าไม่ใช่เป็นเนื้อปาต้องโกปกติที่เรากินกันนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่แบบนี้ก็คือใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะก็ใหญ่จุใจอ่ะ3ชิ้น50เราว่าไม่แพงเพราะมันชิ้นใหญ่พูดถึงเรื่องรสชาตินะคะก็คือเออเกเนี่ยคือจะราคาแพงกว่านะคะคือเซตของเออเกเนี่ย60บาทส่วนมันม่วงเนี่ย50บาทที่เราชอบมันม่วงมากกว่าเพราะมันแบบมันกินง่ายมันละมุนกว่ามันแบบมันมาสายเนี้ยโอเคกว่าแต่ตัวเออเกเนี่ยคือมันก็อาจจะเป็นแล้วแต่คนชอบอ่ะนึกออกมั้ยเพราะว่าลิ้นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงคุณเราอาจจะชอบตัวนี้คุณอาจจะชอบตัวนั้นนะคะถ้าว่างอ่ะถ้าว่างใช้คำนี้ได้โดนด่าได้เลยเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าอยากจะลองชิมก็ชิมได้ไม่ติดไม่ผิดกินคนเดียวก็คือคงจุกไปเลยนะอาจจะแบ่งกับเพื่อนคนละตัวก็คือแบบกำลังอิ่มเลยนะก็สามารถซื้อได้แต่ว่าถ้าจะต้องบอกว่าให้ดันร่นมาเลยหรอหรือฝักหิ้วอย่างเงี้ยก็คือทางเราคิดว่าด้วยลิ้นของเรานะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คลิปนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือไม่เคยกินแล้วก็คือเห็นกระแสเขามาแล้วเราก็ไหนๆก็คือได้ชิมแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราใส่ด้วยนะคะคลิปนี้จะดูหน้าเรียวแล้วก็แบบหน้าวีดังแปลกๆว่าเราถ่ายแบบสนุกคุณผู้ชมคะที่ฉันแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะที่ฉันก็ต้องใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายบ้างนะคะวันนี้พี่เซนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ